Alljed นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ Podcast, กับรายการเรียนแอนแชร์รายการที่เราจะพาคุณผู้ฟังเรียนรู้และทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้นผ่านประสบการณ์และสิ่งที่เราสองคนได้เรียนรู้มาเพื่อมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังฟังนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถก้าวผ่านแต่ละวันไปได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเจนแล้วก็มายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของ ลูกคนเดียวอย่างไม้แล้วก็เป็นพี่คนโตของพี่เจนใช่ค่ะแต่ว่าคนรอบตัวของไม้ส่วนใหญ่อะก็จะเป็นเพื่อนที่มีพี่น้องเนาะอือแล้วก็เป็นพี่ที่แบบอย่างพี่เจนที่มีพี่น้องหรือแม้กระทั่งญาติๆครอบตัวของไม้เองอะก็จะเป็นเขามีพี่น้องหมดใช่โดยที่ไม้อะเป็นลูกคนเดียวคนเดียวเลย อ่าก็เห็นก็เห็นสังคมที่เขามีพี่น้องกันมาหมดตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราไปเดินห้างอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนก็จะมีน้องใช่ไหมเราก็เห็นของหนึ่งแถมหนึ่งเราก็แบบในใจเราแบบเอยหานกันไหมเอยหาคนแชร์แต่ก็ชวนเพื่อนนะเออหานกันไหมเพื่อนบอกเออหานกันน้องได้ไหมโอเคเออเราก็เลยอยากเข้าใจความรู้สึกว่าคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไง อออยากรู้ว่ามีความรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้ววันนี้ตัวไม้ที่เป็นลูกคนเดียวก้อนจะมพูดในมุมความรู้สึกของไม้ด้วยค่ะอืมก้อนอื่นก็ต้องถามพี่เจนว่าสำหรับการเป็นพี่คนโตสุดเลยอะของพี่เจนอะการมีพี่น้องเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างคะต้องขอเกินก่อนว่าพี่เจนก็เป็น บ้านพี่เจนมีลูกสามคนเนาะมีพี่เจนเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็น้องชายที่ห่างกับพี่เจนแค่ปีหนึ่งอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งห่างประมาณแปดปีอ่าอีกคนเล็กนี่ก็คือจะห่างเยอะมากซึ่งพี่กับน้องน้องชายคนกลางเนี่ยก็จะห่างกันแค่ปีเดียวซึ่งตอนเด็กๆที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับน้องทุกวันคือแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะแต่คือพี่จะอยู่บ้านป้าเขาก็จะอยู่กับกับพ่อกับแม่ขอเรียกว่าเจมแล้วกันเจมอยู่กับพ่อกับแม่เออซึ่งณตอนนั้นนะ ตอนเด็กเอาเป็นตอนเด็กก่อนละกันข้อดีนะข้อดีของมันคือเรามีเพื่อนเล่นอตอนเด็กมันก็ยังเล่นกับน้องที่เป็นผู้ชายได้น้องเล่นกับน้องที่เป็นผู้ชายได้แล้วคือมันจะมันจะมีความพูดถึงข้อดีกันนะมันจะมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นอ่ะคือไม่รู้สิเวลาเวลาเวลาที่น้องชายจะมาหาพี่เจนอ่ะน้องชายเขาก็จะมากับพ่อใช่ปะแล้วเขาก็จะเรียกร้องให้เจนวันนี้ไปค้างบ้านพ่อด้วยกันคือคอน้องก็อยากที่จะอยู่กับพี่เจนเพื่อจะเล่นด้วยกันใช่ พี่เจนก็ติดบ้านป้าแล้วพี่เจนก็งั้นเจมช่วยทำานี้ให้หน่อยได้ไหมทำนู่นให้หน่อยได้ไหมเป,เป็นมีความเป็นแซบ <c oughs> มีความเป็นแซบเออใช่แล้วจำได้เลยตอนนั้นน้องก็มาชวนกลับไปบ้านพ่อนั่นแหละให้ไปค้างด้วยกันไปหาพ่อแม่ด้วยกันน้องก็มาแล้ววันนั้นเป็นวันฝนตกมั้งเออก็ชวนกันจะเดินไปเออพี่ก็ได้เจมแต่ถ้าเจมจะพาจะชวนพี่ไปอะ่ะเจมอะ่ะก็ช่วยถือรองเท้าให้พี่เจนด้วย <c oughs> นี่เจนอ่ะอันนี้เป็นภาพที่จําได้นะโอเคแล้วเจมก็ถือออเรับพี่อะอยากเล่นกับพี่อยากให้พี่ไปด้วยอยากให้เล่นด้วยอันนี้หนูขอถามก่อนว่าพี่เจนกับพี่เจมห่างกันกี่ปีนะคะปีเดียวปีเดียวในตอนที่พ่อแม่มีอยู่ดีก็มีน้องเนี่ยพี่เจนรู้สึกยังไงี่ยังเด็กอยู่เลยไม่รู้เรื่องอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คืออยู่บ้านป้าแต่มันแบบมันแค่ปีเดียวพี่ขวบหนึ่งน้องเกิดมันมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ แล้วอย่างตอนที่มีพี่เจนพี่เจมแล้วก็น้องน็อตใช่ไหมคะมแล้วตอนที่มีน้องนออ็อตอ่ะพี่เจนกับพี่เจมได้ปรึกษากันไหมว่าแบบเออเรื่องแบบอยู่ดีก็มีน้องคนเล็กห่างกับเราไม่นนไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาว่าแบบว่าเฮ้ยจะมีน้องตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นความตื่นเต้นที่ที่มีอยู่แล้วแหละอเออแต่พี่คิดว่าเจมอาจจะมีความรู้สึกว่า เออน้องจะเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนิดนึงอแต่ด้วยความที่พี่อยู่บ้านป้าด้วยไงอใช่พอย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้นก็นี่แหละมันก็เป็นความสนุกที่เกิดขึ้นด้วยการได้เล่นด้วยกันเออแล้วเจมเขามีเพื่อนผู้ชายอย่างงี้ใช่ป่ะเออเขาก็ชวนเพื่อนมาเล่นพี่ก็ไปเล่นกับเขาด้วยแล้วกอแบบ เป็นเด็กกากันนะนะตอนอเด็กก็แบบไปชวนเพื่อนเขาต่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็สนุกมันก็ยังเป็นเรื่องของเด็กเ<ะ>ออแล้วก็จําได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเราไม่ต้องมีของเล่นเลยอ่ะอด้วยความที่บ้านพี่ต่างจังหวัดใช่ปะเจนกับเจมก็คือจะเล่นหินเล่นดินเล่นทรายตกปลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเออได้ใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกแล้วก็สนุกมากๆแต่พอโตมาใช่ไหมข้อดีของมันจะชัดเจนขึ้นมากๆเลยอ่ะกัับการมีพี่น้องอ่ะ ราะว่าเราเราคิดว่าเราไม่สนิทกันนะกับน้องชายคือเหมือนมันห่างกันแค่ปีเดียวแล้วมันชอบตีกันอะนะตอนเด็กๆอ่ะเออแล้วเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันทุกเรื่องขนาดนั้นแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราอึดอัดใจจังเลยเราไม่สบายใจจังเลยเออน้องมันก็จะยื่นมือเข้ามาเข้ามาช่วยเข้ามาซับพอร์ตความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็น อีกพลังหนึ่งแล้วเราก็รับรู้ได้ว,ว่ามันยังมีคนอีกคนหนึ่งที่รักเราอะ่ะอืซึ่งมันมีเหตุการณ์ประทับใจมากเลยไหมพี่ขอมาเอาก่อนได้ค่ะอตอนนั้นนะโตแล้วพี่มีปัญหาเรื่องแบบความเครียดแล้วก็แบบเรื่องเงินโดนโกงอะไรเงี้ยเจมเขาไม่พูดอะไรเลยนะเออแต่เขารับรู้ว่าว่า,ว,าว่าพี่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยว่าไม่สบายใจว่าเครียดอะไรเงี้ยมันก็เดินเข้ามาพี่นอนอยู่ในห้องเนอะมืดเลยเมันเ,เ,เปิดประตูเข้ามา แล้วมันก็โยนเงินให้โยนเงินให้อ่ะเอาไปใช้เป็นการกระทําที่แข็งแข็งแต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าเราสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหนี่น้องมันเป็นห่วงกูมากเลยอ่ะมันมันบอกไม่ถูกนะมันเป็นความรู้สึกที่โอ้ขอบคุณมากๆเลยรู้เลยว่ามันทําด้วยความรักมันไม่ได้มีการเข้ามาโอบกอดเจนไม่เป็นไรนะตื๊ดตืดตืดไม่มีแต่มันมันมันเป็นการรู้เลยว่า เจมเป็นห่วงเรามากเออ,อเราไม่อยากให้เราเครียดอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ไปปรึกษาว่าแบบบางทีอกหักหรือเราทําผิดพลาดอะไรเงี้ยมันไม่ตอบว่าอะไรนะอะไรเราเลยนะม,มันก็จะเฮ้มันก็ไม่น่าทําแบบนี้เลยนะอืมแล้วก็แค่นั้นก็ก็คือจบบางทีอะเนาะเวลาเราไปปรึกษาเพื่อนกับปรึกษาคนในครอบครัวมันฟิลมันต่างกันเนาะใช่มันต่างกันแล้วเวลาที่เราเห็นน้องอกหักเราก็จะอินไปด้วยอ เราจะรู้สึกสงสารน้องไปด้วยเออมันมันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะว่าเวลาที่เราเห็นที่น้องเราเจ็บปวดหรือว่าเห็นน้องเราเสียใจเราจะเราจะรู้สึกไปด้วยเหมือนที่เจมก็รู้สึกกับพี่แล้วพ,พี่ก็รู้สึกกับเจมอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่เจนพูดไปมีข้อดีแล้วความรู้สึกใช่ไหม,มแล้วมันมีข้อเสียบ้างไหมของการมีน้องมีตีกันบ่อยมากอะ่ะตีแบบจริงจังไหมคะตีจริงจังเลยหัวแตกเลยอะ่ะหัวแตกเละไหลเลย เออแต่มันก็ต้องเพราะว่าห่างกันแค่ปีเดียวมันออทะเลาะก,กันอะมันไม่ได้พี่พี่ที่เป็นพี่ที่อบอุ่นนึอือเอาปะน้องเล็กอ่ะไม่ใช่เออไม่ได้ประคับประคองกันขนาดนั้นหรือเปล่า ก็เล่นด้วยกันจริงๆแล้วก็ตีกันจริงๆอะไรเงี้ยจําได้วันนั้นป้าน่าจะไม่อยู่บ้านั้งเจมมาอยู่บ้านพี่น้องเอาสายอะไรสักอย่างอะเวียงเวียงเวียงอะก็โดนที่หัวแล้วก็หัวแตกแล้วด้วยความเป็นผู้หญิงก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วก็รอว่าอะไรเธอมีคนกลับมาบ้านสักทีแลน้องงอพี่เจนยังไงน้องก็ไม่งอน้องงงเลยน้องก็ตกใจน้องก็ตกใจมันก็เห็นเราร้องไห้แล้วเราก็แล้วเราณตอนนั้นเราก็โมโหไงเราก็ว่าน้องให้ว่าทําไมทําแบบนี้เอร์ติสดมันก็คงกลัวด้วยความที่ไม่ได้โตมากอะเออก็ทะเลาะกัน ส่วนในเรื่องที่เขาชอบพูดกันว่าพี่อิชาน้องน้องอิชาพี่ที่เขามองกันว่าเป็นข้อเสียนะพี่เจนก็คิดว่าสำหรับพี่นะมันไม่มีอะ่ะเออมันไม่มีคือตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้อยู่ด้วยการแบบใช้ทุกอย่างร่วมกันขนาดนั้นนะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายด้วยแหลใช่เราไม่ต้องแย่งอะไรกันอะ เราไม่ต้องแย่งอะไรกันเลยทุกอย่างก็แบ่งกันตลอดถ้าสมมติอะไรที่เป็นอะไรที่มันต้องแบ่งนะอเออของเล่นแบบเลก็กๆน้อยๆที่เล่นหินดินทรายอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือแบ่งกันได้แต่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งของที่มันจับต้องได้เช่นเสื้อผ้าเช่นความรักอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องต้องแย่งกันเลย<ช>แล้วไมยเหงาไหมเวลาแบบไม่มีพี่น้องเพราะพี่เล่นกับน้องตลอดเลยนะาถามว่าเหงาไหมเหงาคือตอนเด็กเราไม่เหงาหรอก เพราะว่าเราก็ได้รับความรักจากพ่อแม่มาโดยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็ม <c oughs> อยู่ที่เธอแล้วเราก็มีฟังก์ชันอื่นที่เป็นเพื่อนอเพื่อนในวัยเด็กของเราที่ค่อนข้างจะบ้านอยู่ใกล้เราเรามีอะไรแล้วก็เอ้ยไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีพี่ข้างบ้านที่สนิทกับเรามีความแบบใกล้เคียงแล้วก็เลยรู้สึกไม่เหงาหแต่พอโตมาเนี่ยแล้วเพื่อนสนิทเรามีพี่น้องเพื่อนสนิทเรามีพี่น้องกันอแล้วก็มาที่ทํางานก็มีพี่น้องกันอีกเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเว้ยอยากมีพี่น้องอ่ะมันมีความรู้สึกตั้งแตต่อนยูมหาลั ว่าเอออยากมีพี่น้องแบบเหงาเหงา,งามากเลยแล้วด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวอ่ะมันเหมือนว่าเราโดนเราไม่เหมือนเราโดนอ่ะเราคิดไปเองว่าเราต้องทําให้พ่อแม่ภูมิใจมากๆเพราะว่ากาดดันกว่าเดิม,มเพราะว่าเขาต้องคาดหวังอยู่แล้วแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่ แบบถึงจะไม่ได้บอกแต่ว่าความรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างให้เป็นสิ้นเป็นอันให้เขาเห็นแล้วเราก็บางทีเราก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไปเปื่อยบ้างแต่ก็มีนความคิดอีกว่าเออไม่ได้ดีเขามีเราคนเดียวนะเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ออไม่เคยถามความเห็นพ่อแม่นะเออเป็นความคิดของอเราแต่มันไม่ใช่ความคิดของเราคนเดียวใช่ ก็เหงาแล้วก็ร so, like yeah. <Wh> ู้ส <harmon ics> ึกว่ามีเรื่องอะไรบางทีแล้วก็อยากเล่าให้คนที่เป็นพี่น้องฟังบ้างเหงาเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ใช่ความรู้สึกแบบเออเวลาเพื่อนมาบ่นว่าเบื่อพี่ว่ะเบื่อน้องว่ะชอบมาแย่งเสื้อผ้าใส่นี่รู้สึกแบบอยากโดนแย่งเสื้อผ้าว่างอยากโดนแย่งของเล่นว่างเออมันก็เป็นมันก็เป็นความรู้สึกของคนที่ไม่มีอะเนาะก็อยากลองว่าจะเป็นยังไงอยากน้อยใจ อยากไว้ใจพี่น้องบางไม่ใช่น้อยใจแต่เพื่อนอะไรแบบเนี้ยเอออย่างนี้พี่น้องแล้วพอพี่เจนมีพี่น้องเนี่ยเราก็จะได้ยินมาตลอดเลยเนาะว่าคนที่เป็นพี่คนโตต้องแบกความคาดหวังอืมสําหรับความรู้สึกหรือว่าครอบครัวพี่เจนเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าในครอบครัวของพี่นะโดยส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็คือพี่ไม่ต้องแบกรับความรู้สึกนั้นเลยอืมว่าเป็นพี่เราต้องสมมติว่าเรียนจบเราจะต้องส่งน้องเรียนเรียนจบเราจะต้องหาเงินมาเลี้ยงน้อง หรือว่าพ่อแม่ไม่เคยแบเที้เลยดูเจเจ,เจมซิอะไรเงี้ยไม่เคยมีคําพูดนั้นแล้วเจมก็ไม่เคยได้รับคําพูดว่าดูเจนซิจากพ่อแม่มันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่ไม่ต้องแบกรับความคาดหวังให้ดูแลน้องแต่พ่อแม่เขาก็จะมีความคาดหวังยแล้วว่าเออก็อยากให้ลูกทํางานที่มั่นคงอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้แต่ไม่ได้ให้ดูแลน้องด้วยอืม เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กดดันแต่น้องเชื่อป้าว่าคนที่มีพี่มีน้องนะมันจะอยากดูแลกันเองโดยอัตโนมัติอันนี้หนูเชื่ออืม มันจะรู้สึกว่าเออก็นี่ก็น้องเรานี่หว่าแล้วเราก็จะมีความเต็มใจที่จะมอบให้ใโดยที่แบบไม่มีการตะขิดตะขวงใจเลยใช่อย่างไอ้น้องชายคนเล็กตัวแสบของพี่ใช่ปะเขาก็อยู่ดีเขาก็โทรมาพี่วันนั้นทํางานอยู่พี่เจนอยากได้โทรศัพท์มากเลยแบบต้องการเงินจํานวนเท่านี้ไม่ได้ต้องการทั้งหมดเดี๋ยวนอตขอยืมก่อนได้ไหมเออ พี่ก็นึกในใจรู้แล้วว่าแบบมันต้องคืนช้าแน่ๆเลยแต่ก็ถามไปเรื่อยๆถามด้ว่ความชัวร์ซื้อรุ่นอะไรซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงกับใครซื้อจริงไหมเออท่าน,นก็แบบจริงๆเนี่ยอยากได้มากตื้อๆโทรศัพท์เก่าพังตื้อๆแล้วก็แบบเฮ้ยต้องให้น้องมาแล้วแหละเ,ออเดี๋ยวน้องมันคงคืนเออก็โอเคตกลงให้มันไปเพราะว่าเราก็กลัวเราไม่มีโทรศัพท์ใช้ในมุมนึงถึงว่าเงินตอนนั้นเราอาจจะเป็น จะใกล้สิ้นเดือนแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าน้องขอมาเราก็ต้องให้ให้ก็ให้ไปนั่นแหละจนวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะแต่ด้วยความอ่เราจะไปทวงน้องชายหรอปะหมดเอาเงินมาคืนได้แล้วนะแต่ก็จะบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าทุกวันนี้ถ้าถ้าจะคิดจะทวงก็จะบอกว่านอตถ้าจะยืมก็คือต้องยืมต้องคืนเพราะว่าขอคือต้องขอใช่พี่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันเขาเป็นวัยรุ่นมากมันก็ต้องค่อยๆบอกแต่ก็อย่างที่บอกว่า ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะม,มันแบ่งปันกันได้อยู่แล้วถึงเราไม่ได้แสดงความรักต่อกันอย่างพี่กับเจมอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราไม่ได้เป็นพี่น้องที่รักกันแบบเจมทําอะไรอยู่เป็นไงบ้างติ๊ดไม่ได้คุยกันท,ทุกวันแบบนั้นแต่ในวันที่เราเดือดร้อนในวันที่เรารู้รู้สึกว่าเราแย่เนี่ยเดี๋ยน้องมันจะเดินเข้ามาช่วยเรา อืลองมาตัดผ้าของการเป็นลูกคนเดียวอย่างที่พี่เจนบอกว่า <c oughs> มันจะมีความเต็มใจให้อืแล้วพอหนูมันลองนึกถึงตัวเองเออว่ะเรามันมีนิสัยความเป็นลูกคนเดียวอย่างหนึง่งคือเราไม่เคยแชร์ของกับใครเลยแล้วเราจะมีความขี้ห่วงของอยู่ในตัวยังไงอะอย่างเวลาที่จะแบ่งขนมหรือแบ่งของอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนขออะไรเงี้ยเราจะมีนิดนึงแหละที่ทำไมทำไมต้องแบ่งให้เขาวะ เอออะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบ right. ่งให้นะแต่มันจะไม่ใช่ความเต็มใจ100%แบบที่พี่เจนว่าเออสิ่งของนี้มันต้องแบ่งเออใช่เออว่าคงจะเป็นนิสัยของการเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าอืออ่าอก็เป็นไปได้นะที่ไม้ถามเรื่องความคาดหวังเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีกับ ตัวของพี่เจนแล้วก็ครอบครัวพี่เจนมากๆที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะแต่เราก็จะเห็นกันส่วนใหญ่อะในสังคมไทยแหละว่ามันจะมีบางครอบครัวที่ไม่ได้เจอแบบเพื่อนเราหรือว่าฟังจากคนอื่นมาเนี่ยพี่คนโตก็จะถูกบุกฝังมาว่าเป็นพี่ต้องดูแลน้องเป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องอใช่ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปขึ้นมาต้องดูดูแลน้องนะใช่ซึ่งคําพูดเหล่านี้มันเหมือนเป็นการกดทับสําหรับพี่คนโตนะพี่เจน เออพี่ว่ามันกดดันนะใช่ถ้าพูดกับพี่แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะทําให้แบบพี่น้องบางคนไม่ชอบกันไปเลยว่าเออจริงว่าเป็นพี่ทําไมถึงต้องมาดูแลน้องแล้วทำไมเป็นน้องถึงต้องมาเชื่อฟังพี่ด้วยเออใช่เพราะว่าเพราะว่ายิ่งเราโดนปลูกฝังมาแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ากดดันว่ะจากงเราก็มีชีวิตเป็นของตัวเราเองเนาะทำไมต้องไปดูแลมึงด้วยเนี่ยบางทีตอนเล็กเราแบบ รักกันเล่นกันมากเลยแต่พอโตมาถูกพ่อแม่มากดทับกดทับอย่างเงี้ยมันทําให้โอเคเราค่อยๆห่างห่างกันไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่เป็นแบบผู้ปกครองหรือว่าเอออะไรเงี้ยก็อยากให้ลองเปลี่ยนจากการปลูกฝังเรื่องเป็นพี่ต้องดูแลน้องเป็นน้องต้องเชื่อฟังพี่เปลี่ยนมาสอนเป็นเป็นพี่น้องต้องเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกันและกันดีกว่าใช่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มองว่าพี่ไม่ไม่รู้จะใช้คำไงแต่ว่า พี่กับน้องหรือน้องกับพี่คือมันมันมันเท่ากันอยู่นะอืมมันคือลูกชลูกลูกของพ่อของแม่ออไม่ได้มีพี่ต้องแบบนี้หรือน้องต้องแบบเป็นน้องก็ดูแลพี่ได้ใช่เป็นพี่ก็ต้องเชื่อฟังน้องด้ถ้าน้องเตือนใช่มีอะไรก็แชร์กันได้เออคํานี้ดีมากๆเลยเพราะว่าพี่อ่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพี่อืมแล้วทะเลาะกับน้องชายเจมส์นั่นแหละแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ผิดด้วยนะ เพาะก็เรื่องเล็กมากน่าจะเป็นเรื่องกับข้าวเรื่องข้าวนั่นแหละเรื่องกินข้าวนั่นแหละแล้วทะเลาะกันหนักมากเราอะ่ะด่าน้องบ่นน้องแบบมันไม่ใช่คําหยาบแต่มันมันน่าจะแรงกับน้องอะ่ะน้องก็แบบพูดกลับมาคำนึงว่าแล้วทําไมอะ่ะนี่กินไม่ได้เหรอแล้วทําไว้ทําไมอะ่ะเราก็แบบเออวะ่ะแล้วน้องก็ร้องไห้แต่น้องน่าจะเสียก่อนรู้สึกมากแล้วน้องอะ่ะก็เดินออกไปข้างนอกบ้านเลยนะเดินไปทางหลังบ้านอะไรเงี้ยเราก็มาคิดเออวะ่ะ เราเราบ่นทําไมวะเราพูดแรงๆขนาดนั้นทําไมเออเราคิดว่าเราเป็นพี่แล้วเราจะพูดอะไรกับน้องก็ได้จะดุน้องก็ได้หรอดุแบบเนี้ยก็ได้หรอก็แบบน้องมันต้องเสียความรู้สึกมากๆเนียพอเรามานั่งคิดกับตัวเองแล้วเราก็แบบเออมันมันไม่ใช่แบบนั้นอะเราผิดอะแล้วเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษเขาเงี่ยซึ่งวันนั้นพี่พี่ก็เลยเดินตามเขาไปที่หลังบ้านอืม แล้วก็บอกเขาว่าเจมสกูขอโทษนะที่พูดไม่ดีอแล้วก็กอดแล้วก็บอกน้องชายว่าแบบรักนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันดีมากเลยนะท,ที่เราที่เราทําผิดแล้วเรายอมรับผิดแล้วเราขอโทษแล้วเราก็ได้บอกรักน้องไปด้วยแล้วน้องชายก็ร้องไห้อะอก็เป็นภาพที่พี่ชายกับน้องสาวกอดกันอยู่หลังบ้านแล้วก็ร้องไห้เพราะว่า พี่ชายกับน้องสาวเออพี่สาวกับน้องชาย <laughs> <c oughs> เออกอดกันอยู่หลังบ้านแล้วก็ร้องไห้อือเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงแบบพี่หรือน้องหรือน้องหรือพี่ก็ตามมันบางทีมันไม่ได้มีคําว่าพี่ที่จะต้องดุน้องได้ตลอดอืมแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกแต่มันคือการที่เออเราว่าถ้าสมมติว่ามันผิดจริงๆเราแชร์กรันเราบอกกันอืด้วยคําพูดที่ดีแล้วถ้าเราผิดจริงๆค่ะเรา ก็ควรที่จะต้องขอโทษพี่น้องของเราเหมือนกันเรื่องการพูดขอโทษกันเวลาทําอะไรผิดแบบเป,เป็นกับการเป็นพี่น้องอะเนาะมันค่อนข้างที่จะพูดยากนะสําหรับคนอื่นเพราะมันมีแบบพี่มีความแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องไหนจะแบบอีกโก้เรื่องคนในครอบครัวอ<ล>ะไรก็แบบรู้สึกว่าใกล้กันมากไม่ต้องขอโทษกันก็ได้แต่จริงๆก็พูดไปเถอะอืมใช่พูดไปแล้ววันนั้นทําให้เรารู้สึกเรารู้สึกดีมาก ขึ้นเลยนะก็น่ารักดีก็เป็นโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักดีอืซึ่งลูกคนเดียวไม่เคยได้สมัมผัสเลยเอาอง,งั้นเล่าข้อดีของการเป็นลูกคนเดียวบ้างข้อดีเหระคะ่ะพี่เจนก็น่าจะเป็นที่แบบเราได้รับความรักจากพ่อแม่มาร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็แบบถ้าวันหนึ่งมันมีน้องอะเนาะแบบอยู่ดีน้องมาแล้วห่างกับเราประมาณห้าปีอย่างเงี้ยก็คงจะมีความรู้สึกอิจฉาแหละนั่นก็คือข้อเสียอ่า แล้วก็ข้อดีก็คือต้องไม่ต้องไม่ต้องแชร์ของกับใครแต่อย่างที่ไม้บอกว่าอุ้ยเราอยากแชร์บางท <c oughs> ีเราก็อยากแชร์เออแล้วนี่ก็อยากแชร์แล้วก็ไม่โดนเปรียบเทียบเออไม่ต้องเปรียบเทียบแต่บางครอบครัวก็อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับพี่น้องแต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นออดูค้างบ้านาอะไรแบานี้นนใช่แล้วก็ทําให้สนิทกับพ่อแม่ เหมือนเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทเราอะอ่าเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนที่จะคุยด้วยไงแล้วก็คุยกับพ่อแม่หมดเลยค่ะแต่มันก็มีข้อเสียนะพี่เจนอือย่างอย่างหนูที่เป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีพี่น้องใช่ไหมถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เราเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนเราต้องรับภาระคนเดียวอ่ะลองนึกภาพแบบว่าเชื่อทุกคนต้องเคยจินตนาการถึงวันที่พ่อแม่เราจากไปแหละหนูก็ชอบมาจินตนาการเหมือนกันเพราะเป็นลูกคนเดียวไงน,นอนนอนกลางคืนไงเออถ้าวันหนึ่งพ่อเราไปก่อนเราแล้วเองทําไงต่อ อพอเขาเป็นคนที่ก็เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหม,มแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะมาจัดงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็อยู่กับแม่แล้วถ้าวันนึงแม่เราไปละ่ะแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีสิ่งยุดงเนี่ยอยู่ใจที่เป็นลูกละ่ะเออ,อเราจะเป็นยังไงต่อละ่ะอ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ความเป็นลูกผู้หญิงเป็นลูกคนเดียวพ่อกับแม่ก็จะห่วงเรามากห่วงเป็นห่วงแล้วเป็นลูกสาวด้วยไงห่วงแล้วก็จะคอยแบบทําให้ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเท่าไหร่แล้วก็โนตามใจ โดนตามใจแบบไหนอะเออเออพี่อยากรู้ว่าแบบโดนตามใจยังไงลูกคนเดียวสปอยสปอยอยากได้อะไรก็ให้ใช่ปะใช่เออใช่เฮ้ยพี่จําความรู้สึกตอนเด็กได้แหละที่หนูบอกที่หนูถามใช่ไหมว่าอยูด่ดีมีเจมขึ้นมามีน็อตขึ้นมาพี่เจนรู้สึกยังไงไม่ไม่พี่ไปพี่ไปอิจฉาไม่เจออิจฉาแต่อยากเป็นลูกคนเดียวจาได้แล้วตอนตอนประถมมันจะมีเพื่อนพี่คนหนึ่งในห้องเป็นเพื่อนสนิทกันได้แหละเขาเป็นลูกคนเดียว แล้วเขาจะมีของคอลเลกชันใหม่มาเยอะมากใช่หนูเป็นอย่างนั้นเลยภูมิใจใช่หนูเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราก็คิดแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยอยากไปลูกคนเดียวว่างจังเลยมันได้ทุกอย่างเลยอะของอะไรมาใหม่ตุ๊กตาสีไม้หรือว่าสีน้ำสนสองเห็นปุ๊บป้ามาอยากได้โอเคแต่ถ้าเป็นพี่น้องเราก็ต้องแบบถ้าเป็นพ่อแม่เนาะก็คงจะแบบเออเจน ก็ต <G ay> ้องแบ่งก <laughs> ับเจมนะก็ต้องแบ่งกับน็อตนะก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะใช่ไหมใช่ใช่จำได้แล้วแต่แต่มันก็เป็นความรู้สึกแค่แบบแบบมาใช่มันแค่แบบแบบเดียวจริงๆเออว่าเห็นเพื่อนแบบมีของคอลเลกชันใหม่ว่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราลองพูดกันนะว่าถ้าเรามีลูกอะในอนาคตพี่เจนอยากมีเป็นลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องถ้าเรามีถ้าเราจําเป็นต้องมีใช่ไหมอาถ้าเราจําเป็นต้องมีถ้าเราจําเป็นต้องมีใช่ไหม ลูกคนเดียวแล้วกันทำไมอ่ะแต่พี่จะมีพี่น้องนะอลูกคนเดียวแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเลี้ยงเยอะเดี๋ยวปวดหัวอคิดเรื่องคิดไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้นั่นไงค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็สําคัญมากมากคิดไปถึงนั่นไงพอด้วยเนาะเอาจริงๆถ้าหนูมีโอกาสได้เลือกนะก็คงที่จะอยากมีลูกคนเดียวเหมือนกันเพราะถึงว่าเราจะอยากมีพี่น้องก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่รู้ดิว่าถ้า เขาเกิดมาสองคนเราจะแบ่งเวลาให้เท่ากันสองคนโดยที่เขาไม่มีความเปรียบเทียบกันเองไหมเออไม่มีความน้อยใจเสียใจนิดนึงแหละมันจะมีนิดนึงแหละเออแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะมีความเอ็นดูใครเป็นพิเศษไหมนะถ้าในวันหนึ่งคนนั้นดื้อกับเราอืมอืหรือคนใดคนหนึ่งมีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงใช่มากๆใช่เราก็จะไปลูกอห่วงนั้อ่างนี้เออคงจะแบบมีลูกแต่ถ้ามีลูกแฝดก็ดีนะ อ่าถ้า,างั้นก็ดีเขาก็เป็นเพื่อนเล่นกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มตามมาอีกเนาะออแต่มันจะมีไอ้คนที่เขาเป็นมีพี่น้องหลายคนอ่ะสาม,มคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสี่คนแล้วพวกเด็กคนกลางลูกคนกลางเขาจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมมันเป็นทฤษฎีที่เคยได้ยินมาใช่ไหมใช่ค่ะ middle child syndrome ค่ะอมันคือปรากฏการลูกคนกลางค่ะมีความเชื่อว่าคนกลางมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยไม่ได้รับความรักไม่ได้ รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่เท่าที่ควรคะ่ะเลยทําให้ไม่สนิทกับคนในครอบครัวซึ่งมันนี้ต้องถามพี่เจนว่าเจมเป็นไหมเจมเป็นไหมแม่เคยบอกว่าแบบตอนที่น็อตเกิดมาเจนจะมีความรู้สึกแบบน้อยใจอยู่บ้างก็ความเป็นลูกคนกลางใช่น้อยใจอยู่บ้างแล้วก็น่าจะมีความแบบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบอาจจะแปลกแยกมากขึ้นแต่มันค้ามเกี่ยวกับช่วงที่เขาอาจจะเป็น เกือบวัยรุ่นไงอ่ะเกือบสิบขวบมันมันเริ่มแบบมันเริ่มมันเริ่มโตขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็แม่ก็เคยบอกนะแล้วเจมก็เคยจะบ่นว่าแบบแม่ทําไมมีอะไรแบบให้เจนหมดเลยก็คือพี่เออจะเป็นความบ่นแบบนั้นอืมแต่ณนะตอนนั้นมันคือตอนเด็กอะ่ะเออใช่ใช โดยปรากฏการลูกคนกลางอะคะ่ะมาจากทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของแอดเลอร์ทำการค้นหาคำตอบว่าลำดับการเกิดของเราอะมีผลต่อบ,บุค,คลิกภาพจริงหรือไม่ซึ่งในข้อสรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคลไว้ลูกคนกลางส่วนใหญ่มีความทะเยอทะยานสูงไม่กลัวต่ออุปสรรคมีความอดทนแต่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนดื้อรั้นอิจฉาพี่น้อง ออชอบเอาชนะกลายเป็นปมปัญหาทางใจให้ลูกคนกลางรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดำค่ะม,มีความรู้สึกว่าแบบไม่มีเราก็ได้ในครอบครัวอะไรแบบนี้เพราะว่าพี่คนโตก็เกิดมาคนแรกก็ได้รับความรักอ่ะน้องคนกลางก็เกิดมาโอเคก็เหมือนอาจจะรู้สึกทุกแบ่งความรักมา,าจากจแบบพี่ได้รับของเหลือจากพี่เออเสร็จ อ่าสักพักสักพักนึกน้องคนเกิดใหม่อีกก็จะโดนโอดีเขาก็เทไปที่น้องคนเล็กที่เกิดใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยเออหด้เห็นจะหน้าเอ็นดูอยู่นะซึ่งไมค์ก็เป็นลูกคนเดียวเนาะพี่เจมก็เป็นพี่คนโตแล้วก็อยากฟังความรู้สึกของคนกลางเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนเป็นน้องคนกลางหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถมาแชร์กันได้ใช่ใช่ค่ะเออแต่พอไมค์พูดถึงเรื่องน้องคนกลางใช่ป่ะพี่ก็มองภาพของเจมออกบ้าง นะมองมองมองเห็นภาพมากขึ้นว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ออืซึ่งพอพอเราฟังแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรให้ความสนใจอคือไม่ไม่ได้เพย์เออร์ดชั่นขนาดจนที่เขาจะโอเวอร์ <จน S 2> แต่เหมือนว่าทําให้เขารู้ว่าเราใส่ใจเขานะเออใช่ซึ่งพี่กับน้องเป็นคนที่นานๆคุยกันทีมากๆเลยนะนานๆคุยกันทีเอออะไรเงี้ย อืมแต่พอคุยกันก็ได้แค่ถามว่าแบบเป็นไงสบายดีใช่ไหมเออเออพูสบายดีเพราะพี่เจมเหมือนเป็นผู้ชายด้วยแหละเนาะใช่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วเราไม่ได้อยู่ด้กันตั้งแต่เด็กทุกวันค่ะน้องนึกออกใช่ปะทุกวันนี้นี่พอฟังอันนี้ก็แบบเออเดี๋ยววันนี้กลับไปทักหาน้องมาหน่อยละกันพอพูดจบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่เจนโทรหาเรอเดี๋ยวถาหน่าหน้ากันเป็นยังไงบ้างอะไร่เงี้ย อย่างไม้ที่เป็นลูกคนเดียวเวลามาอยู่กับพี tro, ่เจนที่ม <fruit S 1> ีความเป็นพี่สาวใช่ไหมหนูก็อยากจะหนูก็จะพูดกับพี่เจนตลอดว่าพี่เจนหนูอยากเป็นลูกพี่เจนอยากเป็นลูกพี่เจนแล้วตอนนี้หนูก็แบบพี่เจนเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นบอลทูพีพี่สาวจริงๆอ่อะเออพี่ก็ูเคยสังเกตตัวเองไหมว่าแบบเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาให้น้องๆกินแบ่งน้องๆกินตลอดน้องกินไหมน้องกินนี่สิน้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันไหมซึ่งพี่เจนเป็นคนที่แบบเออคนเนี้ยแหละที่ต้องเกิดมาเป็นพี่สาวจริงๆเออมันจ๊ะ มันจะเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยคือคือเวลาเห็นอะไรที่เราชอบแล้วเราแล้วเราอยากจะอยากจะอยากจะแบ่งปันอ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นที่แบบเนี่ยต้องชอบแน่เลยมันดูมันดูดีมันดูน่ากินมากเลยอ่ะแล้วพี่เจนเป็นคนที่ทําให้หนูมีความรู้สึกว่าเฮออยากมีพี่น้องแต่จริงเหรอกลัวพี่น้องที่ไม่ได้นิสัยแบบพี่เจนละสิแล้วแบบเออมันเลยทําให้แบบเคเราไม่ต้องมีพี่น้องก็ได้แต่แค่เรามีคนที่เราสนิท ที่มีความเป็นพี่ของเราเท่านี้ก็พอเลยไม่ต้องเป็นความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ได้บางคนสนิทกันมากนะบอกพูดกันได้เลยว่าเหมือนพี่น้องเลยกว่าเหมือนพี่น้องกันเลยว่ะอืมเออเพราะว่านี่แหละมันมันเป็นเรื่องนิสัยที่เข้ากันได้แล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อกันละกันตอนเด็กๆพี่ก็ชอบซื้อขนมให้เจมกับน็อตอยู่นะชอบซื้อให้น็อตเจมไม่ซื้อมันมรู้สื้อของ น้องคนกลางอีกแล้วนะมันใกล้กันมากไงแบบน้อให้น็อตชอบกินอะไรชอบกินทุเรียนเขาก็ต้องแบบซื้อให้กินตอนเด็กอ่างเงี้ยเออถ้ากลับบ้านก็นึกถึงแต่พอพูดถึงส่วนใหญ่แล้วเนาะเวลาที่พ่อแม่มีเราคนแรกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยห่างกับน้องคนกลางเท่าไหร่จะไปห่างกับน้องคนเล็กไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะพี่ก็ไม่ได้ที่มมยถามพี่พี่ก็ไม่ได้ยอไม่ได้เคยย้อนถามตัวเองนะว่าเออมีหรือเปล่าวะความเป็นพี่แต่พอไมย มองให้เห็นภาพเออมันก็คงเป็นนิสัยที่เรามีมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเด็กว่าเราต้องแบ่งปันหรือเห็นอะไรที่ดีๆแล้วก็อ,อยากแบ่งปันหนูว่าหนูอาจจะเคยทํานิสัยเป็นลูกคนเดียวให้พี่เจนด้วยซ้ำอาจจะเป็นแบบเข้าไปอ้อนเข้าไปแบบพี่เจนหนูเออเออเออใช่เออ่มันอาจจะเป็นนิสัยของลูกคนเดียวที่ไปทํากับคนที่เป็นพี่เขารู้สึกว่าเขาสามารถดูแลเราได้อะไรเรารู้สึกเป็เน เป็นเด็กตัวเล็กอะ่ะเป็นเด็กที่รู้สึกแบบอบอุ่นปลอดภยัยประมาณน,นั้นน่ะอาจจะเหมือนไปทำนิสัยใส่พี่ที่ทํางานแบบพี่เจนพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นสีสันนะพี่มองว่ามันออมันสนุกดีการการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองได้แสดงสิ่งที่ตัวเองอยากจะรู้สึกออกมาอืมทุกวันนี้พี่เชื่อนะว่าว่าคงจะมีพี่น้องที่ไม่กล้าที่จะแสดงความรักแสดงความรักหรือพูดอะไรที่ ห่วงใย,ยหรือว่าใส่ใจกันเท่าไหร่เออแบบไม่ค่อยใส่ใจกันอะไรเงี้ยซึ่งอันจริงมันมันดีนะแต่เราถ้าตอนนี้เราเขิดเราค่อยๆไหมเราค่อยๆเริ่มเข้าไปคุยให้มากขึ้นหรือถามว่าเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างวะเออ <ทำ S 2> มันสาหุสุกดิบธรรมดากินอผายังเออเป็นยังไงบ้างใช่เพราะ พี่เคยเห็นนะคนที่เขาเคอะเขินไม่อยากสนิทกับน้องตัวเองไม่กล้าถามเนี่ยเออแต่ถ้าถ้าลองดูนะถ้าอยากทาอ่ะลองค่อยคอยเข้าไปมันรู้สึกดีจริงๆนะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะมันไม่มีคําตอบไหนที่ตอบได้หรอกว่าควรที่จะมีลูกคนเดียวหรือว่าควรที่จะมีพี่น้องหรือว่ามีพี่น้องดีกว่าลูกคนเดียวยังไงมันขึ้นอยู่กับครอบครัวแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายของเราในอนาคตด้วยว่าตอนนั้นเราพร้อมไหมใช่นะหรือว่าบางทีไม่ ไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าเธอเป็นพี่ฉันเป็นน้องฉันจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ฉันจะอ่อนแอไม่ได้เลยหรือว่าเป็นพี่ฉันจะต้องดูแลน้องอย่างเดียวหรือเป็นน้องฉันต้องต้องขอความช่วยเหลือพี่ชมันควรจะสลับหรือช่วยเหลือกันได้ในทุกๆการมีพี่น้องก็เหมือนเรามีเพื่อนสนิทคู่หูอะไรคู่หูบัดดี้ใช่ร่วมแชร์สารุกสุขดิบ อ,แอืแชร์ของแชร์ความรู้สึกแชร์ทุกอย่างเลยเออใช่ถ้าเกิดใครที่แบบตึงๆกับพี่น้องอยู่ในตอนนี้ก็สาหรับคนที่มีพี่น้องนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรอกในตอนที่เรายังมีโอกาสที่จะได้คุยได้แสดงความเป็นห่วงได้โทรหาเขาก็ลองทาเนาะแบบที่เราบอกว่า เวลามันมันสั้นจริงๆอะ่ะอืม,อมรู้สึกท้านอย่างไก็ถ้ารู้สึกโชคดีที่เรามีเขาใช่รักอย่ไงก็ได้ให้เขารู้สึกโชคดีที่มีเราอืม,อมใช่ค่ะสําหรับอีพีนี้ก็ต้องลากันไปก,ก่อนนะคะ,คะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android